ส่วนของศึกชิงนายกอบอจอกันบ้างนะคะพอปรชรเนี่ยอบส่งคนชิงเก้าอี้นี้บอกว่าขอหาหรือที่ประชุมพักก่อนแต่บอกว่าแปลกใจนะคะที่มีการเปลี่ยนวันเลือกตั้งจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์บอกว่าต้องหาสาเหตุว่าทําไมกะกะตจึงเปลี่ยนค่ะ เรื่องนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะพูดถึงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้โดยบอกว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยต้องนําเข้าที่ประชุมพักก่อนส่วนที่กะกะตกําหนดวันเลือกตั้งจากปกติที่เป็นวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์ที่หลายส่วนกังวลเนี่ยจะทําให้ประชาชนมาเลือกตั้งน้อยเพราะว่าเป็นวันทํางาน นั้นนายสนที่บอกว่านายสนที่รัฐนะคะบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอะไรที่เคยเป็นประเพณีปฏิบัติเนี่ยหากไม่เปลี่ยนก็จะไม่สร้างความสับสนต้องไปหาสาเหตุว่ามีแนวคิดอะไรถึงเปลี่ยนวันเลือกตั้งมาเป็นวันเสาร์ค่ะ